กระปุกสังคโลกนี่คือสิ่งใดเหรอขอรับกระปุกสังคโลกเป็นของเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นของสำคัญที่มีค่ามากเลยนะมะอึกกระปุกสังคโลกกระปุกสังคโลกถูกขโมยเรื่องทั้งหมดนี้ข้าขอให้พวกท่านช่วยเก็บเป็นความลับด้วยกระปุกสังคโลกเป็นสมบัติเก่าแก่ของชาติที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อชาวอยุธยามากแล้วยังเป็นของสำคัญที่จะนำมาแสดงในงานเทศกาลนานาชาติด้วยถ้าชาวเมืองรู้เข้าคงไม่ดีเป็นแน่เฮ้ยข้าจะทำดีอย่างไรดีนะเนี่ยอย่าห่วงไปเลยท่านขุนข้าจะช่วยตามหาอีกแรงพวกเราก็จะช่วยท่านขุนด้วยอีกแรงขอบใจพวกท่านมากๆเฮ้ยหวังว่าพวกเราจะหาเจอก่อนถึงวันเปิดงานเทศกาลนานาชาตินะในที่สุดมักขามและจอร์จก็ตามหากระปุกสังคโลกจนเจอแต่ว่าต้องต่อสู้กับพยักษ์หัวหน้าจอมวายร้ายยักษ์อันใดนั่นยักษ หายไปไหนซะแล้วทิ้งไปเลยนี่แน่หากระปุกสังคโลกของจริงรับเอาไว้ทันเวลาพอดีโอ้สวยสวยจริงๆด้วยโอ้เก่งมากจริงๆเรียบร้อยนี่ไม่ใช่คนแทบสุดด้วยชาวของพวกเนี่ยช่างสิวิไลแท้ๆเลยงามยิ่งนักตื่นเต้นขอบคุณท่านยามาดามากนะที่ช่วยจับเจ้าหัวขโมยให้ทำให้เราได้กระปุกสังคโลกกลับคืนมาข้ารู้ตั้งแต่ตอนเห็นดากระจายแล้วว่าไม่ใช่ของน้องนาเดียแต่มันเป็นของพวกนินจาแน่ๆข้าเลยต้องปลอมตัวขึ้นไปแจมบนเวทีเพื่อสังเกตการดูรอบๆ บริเวณไงแล้วเจอนาเดียไหมเนี่ยแล้วก็ต้องขอบใจเนนทีด้วยนะที่ช่วยวางแผนเอาของปลอมมาแสดงเพื่อล่อให้เจ้าหัวขโมยมันออกมานะอาตมาเต็มใจช่วยอยู่แล้วเพราะกระปุกสังคโลกนี้เป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางจิตใจอาตมาเชื่อว่าอดีตทำให้เรามีปัจจุบันและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าก็จะทำให้เรามีความภาคภูมิใจในชาติยังไงล่ะส่วนพวกเราก็ต้องขอบคุณท่านยามาดะด้วยเหมือนกันที่ทำให้โชว์ของพวกเราตื่นเต้นจนได้รับรางวัลชนะเลิศนี่ค่ะถึงแม้อันนี้มันจะไม่ใช่ของจริงแต่ก็ถือว่าข้าให้เป็นที่ระลึกก็แล้วกันนะขอบคุณท่านขุนมากเลยนะคะข้าเองก็ต้องขอบใจพวกเจ้าเช่นกันชาวบ้านคลองพุทธเนี่ยช่างมีน้ำใจจริงๆเอ๊แต่จะว่าไปการรำมวยไทยของบ้านคลองพุทธนี่ก็คล้ายๆกับการรำมวยของอยุธยาเราเหมือนกันนะนี่แหละคะต้นตระกูลของชาวบ้านคลองพุทธอาจจะสืบเชื้อสายมาจากชาวอยุธยาก็ได้นะคะเป็นอย่างนี้ดิสบายใจแล้วกระปุกสังคโลกอยู่ที่ไหนเอ้าโอ้ยเอาของมีค่าขนาดนั้นมาโยนเล่นกันได้ยังไงเนี่ยนี่ชายหนิงหันมาชอบของโบราณตั้งแต่เมื่อไรกันน่ะพวกเธอน่ะไม่รู้อะไรถ้าไม่มีอดีตก็ไม่มีปัจจุบันเอ๊ะนี่มันของปลอมนี่นะใช่ของจริงท่านขุนนำไปแล้วแล้วให้ของปลอมเอาไว้เป็นที่ระลึกถ้าชายหนิงอยากได้ก็เอาไปเถอะไม่เอาละของปลอมยังไงก็สู้ของจริงไม่ได้อะไม่เป็นไรความงามของกระปุกสังคโลกของแท้ได้บรรจุอยู่ในห้วงความทรงจำของชายหมิงเรียบร้อยแล้วล่ะคราวนี้โยมชายหมิงทำได้ดีมากรักษากระปุกสังคโลกของจริงไว้ให้เป็นสมบัติของชาติต่อไปแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องทำปัจจุบันให้ดีเพื่อเราจะได้เป็นประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจดังคำที่ว่าเรียนรู้จากอดีตบริหารปัจจุบันกล้าสร้างสรรค์อนาคต